สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu นะฮะ D-Max All New นะฮะติดตั้งนี่ครับครอบกันรอยท้ายนะฮะบางคนเรียกครอบฝาปิดบนกระบะท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ช่างจะกำลังจะติดนะฮะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะฮะวันนี้โชว์การติดตั้งนะครับครอบกันรอยท้ายนะครับหรือครอบบนฝาท้ายแล้วแต่คนเรียกเลยนะฮะมันตัวเดียวกันนะครับช่างเขามาร์กไว้แล้วนะฮะตอนนี้คือช่างมาร์กดินสอพร้อมกับทำทาน้ำยาพรีเมอร์ไปแล้วนะครับกำลังจะวางตำแหน่งนะฮะให้ได้กับที่เรามาร์กไว้นะฮะเราจะค่อยๆลอกกาวออกนะครับเมื่อกี้โชว์ดินสอหล่นนะฮะเมื่อกี้นี้เป็นการโชว์นะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะฮะสนิทเปี้ยคือรุ่นนี้ครับเขามีมานะฮะเฉพาะตรงนี้ฮะด้านขอบข้างไม่มีนะฮะไปในเวลาลากของหรือใส่สิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะเป็นรอยนะครับมาใส่ครอบกันรอยท้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะฮะมีด้วยกัน3รุ่นนะฮะที่ร้านเรามีขายอยู่นะฮะมีด้วยกัน3รุ่นนะฮะตรงนี้จะเป็นยิงทรายนะครับเหมือนกับกระบะไรเนอร์นะฮะตรงนี้จะเป็นเรียบนะฮะเรียบยาวไปเลยนะฮะแล้วก็มีครีบระบายลมนะฮะนี่ฮะแล้วก็พร้อมกับโลโก้นะฮะที่เป็นคำว่า D-Max นะครับอันนี้ Use for All New D-Max นะฮะมีด้วยกัน3รุ่นครับมี Ford นะครับตัว Ranger นะฮะแล้วก็มีในส่วนของ D-Max All New แล้วก็มีในส่วนของ Revo นะฮะมีด้วยกัน3รุ่นนะฮะครอบเราออกมาเป็นแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับส่วนตรงนี้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวช่างจะลอกครับลอกกาวฮะนี่ครับเนี่ยลอกกาวติดไปเลยนะฮะใช้กาว 3M นะครับตัวนี้ฮะมีลูกค้าบางคนนะครับถามผมมาว่ามันยาวครอบไปนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้มีแค่นี้นะครับตัวครอบบนฝาท้ายนะฮะลูกค้าถามกันเข้ามามากนะครับด้วยกัน3รุ่นนะฮะแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีนะฮะสนใจนะครับตัวนี้ครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับช่างก็ลอกกาว 3M นะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทับอยู่นะฮะมาช่วยช่างหน่อยครับยืนดูตั้งนานไม่ได้ช่วยช่างครับทำให้ช่างทำงานยากหน่อยแต่ช่างก็ทำซะแน่นเลยครับตอนนี้นะครับครอบเสร็จก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้น่าลาไปก่อนแล้วกันเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ